ก่อนเลยเป็นไงคะวันนี้ฝนวันนี้ยังไงนะงานวันนี้เป็นไงบ้างคะแล้วจะเจอใครเยอะมากเลยเป็นไงโฟร์เป็นไงอ๋อดีครับก็เป็นงานแรกหลังจากคอนเสิร์ตจบเลยครับมาเป็นแบบว่าคนเยอะมากเลยดีใจไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินมากดีใจจับแล้วดีใจดีใจดีใจเสียงแฟนร้องเพลงกันไหมเสียงดังได้ยินได้ยินแฟนต่างชาติก็ร้องไปเมื่อกี้แฟนต่างชาติก็ร้องใช่ใช่ว้าวโอเคขอบคุณครับหลังจากคอนเสิร์ตไปโชว์แรกครับเชื่อแล้วปิติหัวจิตหัวใจมากครับเขาลองผิดลองถูกกันใช่ครับเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาโอ้โหสนุกมากแล้วก็แบบว่าคนไปดูเยอะมากครับครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าสับรอบแล้วแล้วก็แบบว่าเหนื่อย ใช้พลังงานเยอะแล้วเจ็บไปไหนก็ได้รับการบาดเจ็บนิดหน่อยที่ข้อเท้านี่แหละมาเจ็บจากการแล้วก็แบบว่าอะไรแบบว่าอะไรดีแบบว่าอะไรแบบว่าสนุกเจ็บไปไหนไม่เป็นไรครับผมไม่บอกครับไม่แฟนคลับก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับมันเป็นอะไรเอ่ยผมไม่บอกครับไม่บอกด้วยเหรอทำไมไม่บอกโฟร์บอกหน่อยโฟร์ก็ไม่รู้ผมรู้รู้รู้เพราะว่าเจมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่หัวเข่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนกระโดดผิดท่าหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับตอนโชว์อะไรเงี้ยอุบัติเหตุนิดหน่อยเป็นตั้งแต่ก่อนรอบ2ใช่มั้ยตอนรอบ2ครับรอบ2มีครับก็กระเพกกระเพกไปเองครับแต่ตอนนี้หายหรือยังครับยังไม่หายครับก็หาหมอเปล่าหาแล้วครับหมอว่าไงบ้างไม่บอกไม่บอกแล้วทําไมไม่หมอบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วแข็งแรงขนาดนี้เก่งขนาดนี้เดี๋ยวก็หายแล้วอันนี้หมอบอกครับหมอไม่ได้แบบไม่พักขาไปก่อนก็หมอให้พักขาครับแต่เราพักมั้ยแต่ว่าเราก็มาโชว์ตัวให้ทุกคนดูไงว่าเรารักทุกคนมากๆเย้ต้องให้พักกี่วันเค้าก็แค่ให้พักเฉยๆไม่ได้มีอะไรก็มันก็ยังเดินได้อยู่นะเราไม่กลัวหรอแบบว่าเออเราไปใช้งานเดี๋ยวมันจะเป็นหนักกว่าเดิมเดี๋ยวผมไปเตะบอลกับโฟนเลยเออใช่ในคอนเสิร์ตตอนแรกเมื่อวันที่คอนเสิร์ตโฟนบอกว่าจะไม่ร้องไห้แต่ก็ไม่ได้ร้องไห้แต่ก็ร้องไห้ไปเรื่อยๆจนแบบว่าเออจนแบบว่าเหมือนแบบว่าพอจบแล้วเราก็ได้ร้องไห้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องนะแค่น้ำตาไหลแค่น้ำตาไหลเฉยๆประทับใจแค่ไหนครับรับภูมิใจภูมิใจเพราะว่าแม่ดูสองรอบเลยครับผมไม่ได้น้ำตาไหลครับทุกคนนี่ก็น้ำตาไหลอยู่มากผมดีใจเป็น impact อ่ะมันก็แบบเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวทีที่ศิลปินหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะไปเนาะก็เราได้ไปแล้วแล้วก็ไป2รอบเลยก็ดีใจครับดีใจที่มีคนซัพพอร์ตล้นหลามขนาดนี้ในคอนเสิร์ตเราเจอใครเจอเซอร์ไพรส์ผมเจอเซอร์ไพรส์หนักมากคือเสียงงานหนักมากผมพูดไม่รู้เรื่องเล่าถึงโมเมนต์นั้นหน่อยว่าแบบมันยังไงตอนนั้นผมคือจริงๆอ่ะวันแรกอ่ะผมจะไม่มีเกสจะมีเกสแค่วันที่2เพราะพี่1ว่างแค่วันที่2แล้ววันแรกเนี่ยผมไม่มีเกสเพราะจริงๆผมชวนหลายคนมากไม่มีใครว่างเลยผมก็ชวนพี่นนท์ไปใช่มั้ยแล้วพี่นนท์ก็บอกเขาไม่ว่างแล้วผมก็เลยแบบอ่ะร้องเพลงเขา2เพลงแล้วกันแต่ว่าเขามาในเพลงแรกคือวันที่ที่สวยงามมาเซอร์ไพรส์แล้วตอนช่วงพูดคุยเนี่ยผมก็คุยไม่รู้เรื่องว่าอะไรวะอะไรนี่มันคือความจริงหรือนี่มันภาพโปรแกรมแต่ก็ดีใจมากเลยครับตอนแรกคือตอนที่เรารู้ว่าเฮ้ยวันแรกของเราจะไม่มีเกด้ารู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกแบบแค่ทำโชว์ตัวเองให้ดีที่สุดเข้ามาก็เติมเต็มส่วนนั้นI love you man ผมจะบอกรักพี่พัมเพื่ออย่างนี้ต่อไปตัวนี้ไม่ได้บอกI love you I love you idol นนทนนท์นะส่วนโค้ดนะคะส่วนโค้ดนี่ก็คือชวนทุกคนลง TikTok นะคะใช่ครับเที่ยวกันโปรโมทเพลงเลยยังไงบ้างกับแอลลี่แล้วก็ครับน่ารักครับน่ารักทั้งคู่เลยทั้งแอลลี่ก็อันนี้เขาเก่งมากเลยผมก็เลยแบบว่าชวนเขามาคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็พิกซี่ก็เก่งมากๆพิกอ๋อตกใจพิกซี่อะครับพิกซี่เห
็นว่าเขาซ้อมคิวเขาซ้อมกับผมแค่1ครั้งเองแล้วก็แบบว่าโชว์จริงเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเก่งมากๆแต่ละคนความสามารถความสามารถล้วนๆเลยไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่าชอบเลยไม่มีเลยเอาไว้ค่ะจะไม่ได้ทำไมโพสต์สดผมคงจะพูดไม่ได้ชื่นชอบครับติดตามผลงานเพราะว่าแอลลี่กับพิกซี่เนี่ยน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แววเก่งมากๆใช่ก็เลยว่าคอนเสิร์ตหน้าเหรอโอ้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจบไปแต่ว่าก็คิดว่าถ้าแฟนๆอยากดูก็ต้องมีอีกครับผมน่าจะต้องมีอีกก็ได้ถ้าทุกคนอยากดูนะครับ